คสบายดีเนาะมื้อนี้ครับพระเจ้าจะมารีวิวมอเตอร์ตัวนี้เนาะอาการเสียแม่นไฟบ่เข้าเนาะก็จะมาเก็บเบิ่งเนาะอาการเสียแล้วเนาะตัวนี้อาการเสียแม่นไฟบ่เข้าเนาะทำเอเขาต้องมากวาดซอกฟิวเนาะตัวนี้เป็นฟิวโอเคต้องมาเช็คเป็นฟิวว่าฟิวขาดหรือบอโอเคตอนนี้เขามาทดลองต่อไฟก่อนนะต่อไฟเข้าจากตัวนี้โอเคตอนนี้เขาต่อไฟเข้าเล่นลอยเนาะมีเตไปทดลองเสียดไฟว่าไฟเข้ามาบอโอเคพวกเห็นว่าไฟบ่เข้าเลยเนาะตัวนี้ไฟบ่เข้าเลยเกบิงว่ามีอาการสวดที่ใส่บ่เนาะเพราะตัวนี้มีห้อยดันๆอยู่โอเคแสดงว่ามีอาการสวดกัดใส่เกลาเนาะสวดตัวนี้ดำๆเลยโอเคแสดงว่ามีอาการสวดกัดใส่เกลาตัวนี้ใส่เกลามันออกเลยโอเคเขากดเสร็จแล้วเนาะโมเตอร์ตัวนี้อาการเสียนะแกแม่นะตัวนี้เนาะเป็นหูมันเส้นโตใส่ไล่กันเนอร์ก็เนาะมันขาดเพราะมันสอดอย่างนี้เนาะเพื่อให้ตะกั่วตัวนี้มันเสื่องมันขาดเลยเนาะแบบนี้นะอาการนี้เป็นอาการไฟบ่เข้าเนาะเวลาเฮาเสียบใส่ซะนี่เนาะตัวนี้ขาดแล้วไฟจะบ่สามารถที่จะเส้นโตอันปลายวงจรได้ไปหาฟิวเนาะมีเตเอาถอดตัวนี้ออกเนาะถอดตัวนี้ออกแล้วใส่ตัวใหม่ใส่เขตตัวนี้เขาถอดออกเขาสังเกตเห็นว่าตัวนี้ขาดโอเคตอนนี้เรามาเอาตัวเก่านี้เนาะมาแก้ตัวเก่านี้ไปใส่ตัวที่มันขาดนี้เนาะตัวขาดแม่นใส่เก่าก็ใส่ลายมันเส้นโตกันเนาะมันสอดมีเดมาเปลี่ยนได้ใส่เนาะโอเคตอนนี้เขาจอดได้แล้วเนาะตอนนี้เป็นตัวเมื่อกี้ขาดนะเขาก็ได้จอดตัวนี้ใส่โอเคตอนนี้เขาลงมาโตไฟเข้าใส่เนาะว่ามันจะได้ไฟโต้ไฟเด็ดโอเคเขาลงมาเสียบไฟเรื่องว่าไฟเข้าหรือบอโอเคเห็นว่าไฟเข้าเนาะไฟเข้าอยู่แต่โมเตอร์บ่ทำงานแสดงว่าเขายังไม่ได้ต่อใส่ตัวนี้ใส่เนาะเขาลงมาต่อใส่ตัวนี้ใส่มาปกติเนาะทีนี้เขาเห็นว่าดอก LED ห่มไฟมาปกติ
มากดปุ่มเลยโอเคแสดงว่าได้เนาะโอเคโมเตอร์ทำงานอยู่ปุ่มกลับโอเคโมเตอร์ทำงานอยู่นะ